Hi guys, welcome back to the channel. So if this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle, and if this is you coming back, hello again. So it's Friday again, which means we've got another episode of Star My Mind. I waited until the full thing was done premiering, so I could watch it after one another instead of waiting for like certain parts to like be done with premiering. So where did we left off? We left off with them in the water, right? I'm pretty sure that was the last scene. And I don't know about Dao, but I'm pretty sure Clun knows that Dao still likes him. So yeah, I'm really curious where this is going next. So without further ado, I hope you had an amazing week. If it went not so well, I hope your next week will be going better. And yeah, I hope you are enjoying the series so far. I hope you are enjoying my reaction so far. If you are, leave this one a like. And yeah, make sure to subscribe if you are interested in seeing more. Let's get into episode 4 of Star My Mind. The volume was not up yet, sorry. So it's show night, huh? He's nervous. Everyone could tell just by looking at your hands. How can you say that? I like her. She's fierce. Is she waiting for Dao? She is. So secretly, she likes him, but she doesn't have the guts to tell him, so she makes up excuses. แบกอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย
ก็เมื่อกี้อดิมีน้องกลุ่มนึงเดินมาพอเห็นเจ๊ก็ยัดใส่มือแล้วบอกว่าฝากพี่คาบคือเกะกะจะตายอยู่แล้วนี่ก็ซื้อมาให้สิฝันไปดิติดส่งงานอะปวดเห็นขึ้นเต้นแรงเต้นการเต้นที่ไหนอะยิ่งเฉยแล้วฮะมันก็เป็นบุญของคนดูแล้วแหละที่ไม่เห็นขึ้นเต้นจะขี้คู่ไปทางไหนไม่ทราบคนเขากลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าหาแล้วเนี่ยขนาดดอกไม้น้องยังต้องฝากเสียไม่ขึ้นเลยสงสัยจะกลัวโดนโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาขึ้นไม่เหมือนเดิมแล้วนะเจ๊กล้าที่จะพูดเนาะเปลี่ยนแค่นี้คนนอกเขามองไม่ออกหรอกนะแล้วขึ้นทำไมต้องให้บอกทุกอย่างเลยหรือไงถ้าแค่นี้ไม่รู้ก็อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตนั่นแหละดีแล้วไม่ควรมีใครจริงมีขึ้นดูแย่ขนาดนั้นเลยเฮ้ยทำไมทำหน้างั้นน่ะล้อเล่นเฉยๆอย่าคิดมากดิแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะถ้าคลื่นยังมัวตะเก็บเอาทุกอย่างกับตัวเองแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบที่เจียพูดจริงๆก็ได้รู้ใช่ไหมถึงจะเคยรักแต่ก็เลิกรักได้เหมือนกันRight. My song. I love the song so much. There he is. Thou. Hi, broski. สวัสดีค่ะพี่แม็กวันหลังเนี่ยเอาเงินซื้อกุหลาบมาให้ดาวก็ได้นะที่ฟ้ารู้ป่ะป๊อปปูล่าโหวตอ่ะซื้อข้าวกินไม่ได้แต่เงินฟ้าซื้อได้นะใครบอกจะให้เอ้าเตรียมมาให้ดาวไม่ใช่หรอครับก็ใช่ก็เตรียมมาให้ดาวก็มาดิไม่ได้ให้ดาวนี้เตรียมมาให้ดาวมหาลัยฟ้าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็ให้ดาวนี้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้ที่เวทีโอเคป่ะก็ได้แต่นี่ยังไม่ได้บทเรื่องมาสายเลยนะบทดูดาวร้องเพลงเลยเนี่ยก็มาสายเพราะเนี้ยแหละเพราะอะไรนะ In other words he can singเนี่ยรีบสุดๆแล้วแต่พอดีติดเคสอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฟ้านั่งกับไอ้เนยป้องนะได้เดี๋ยวดาวรีบเข้าไปข้างในก่อนไปเจอกันสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสองหนุ่มสบายดีครับพี่หูร้านดอกไม้นี่มันปิดไปแล้วไม่ใช่ครับแล้วพี่ฟ้าเขาเป็นสมัยเยอะแยะนี่มันโง่หรือมันโง่เนี่ยที่พี่ฟ้าอดีตเรียนมหาลัยที่ไม่มีใครมาโค่นได้พี่แก่คำเดียวดอกไม้มันงอกไม่เป็นสวนหรอกเวอร์นะเออว่ะแล้วดาวเหนือนี่อยู่มหาลัยเป็นไงบ้างอ๋อก็โอเคครับพี่หนึ่งยังไม่แยกภาพเราสามคนเนี่ยเลยเรียนด้วยกันตัวครับแต่ผมรู้ว่าพี่อ่ะไม่ได้หัวแม่
2คนเนี่ยนะแล้วทำไมต้องเป็นกูที่เห็นทุกอย่างเลยวะเนี่ยBecause he won't tell. They get away now.You clever. What's up, what's up? Man, oh, man, it's not. Yikes. I see you, Dao.Nope. He had to go to his brother, so... Nope. Yo. You better. You better. I think you did well. I think you did well.Right, they know their friends, and he knows his brother, so yeah, of course. There she is again. Hi, P. Give a good answer. เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเวลาเรามองคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นก็คือหน้าตา แต่หลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของนิสัยครับว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหนือไม่สามารถตอบถามนี้ได้จริงๆครับเพราะเหนือไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาหรือว่าความฉลาดแต่เหนือเลือกที่จะไปคุยกับเขาคนนั้นก่อนครับไม่ว่าเขาจะสวยหรือว่าฉลาดถ้าเราสองคนเข้ากันได้เหนือก็จะเลือกเขาครับโอ้โหคำถามแบบนี้ก็ละลายใจที่เราไปแล้วค่ะ
That was a good answer. Okay, ทุกคนดอกไม้ในมือนะคะตอนนี้กำไว้ให้แน่นนะเพราะว่าตอนนี้บูธข้างหน้าของเราคือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหลงคาลงน้องดาวเหนือนะคะเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งคนที่จะมาตอบคำถามค่ะขอเชิญน้องข้าวพืชจากคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะอันนี้เหลือคำสุดท้ายนะคะต้องเลือกและคำถามของน้องข้าวพืชนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้กับคนที่รักคุณและคนที่คุณรักคืออะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำให้กับคนที่รักผมนะครับอย่างแรกผมต้องดูก่อนว่าผมรักเขาหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้รักเขาผมคงบอกเขาตรงๆว่าผมไม่ได้รักเขาเพราะว่าคงไม่มีใครอยากถูกให้ความหวังครับแล้วผมคงขอบคุณสำหรับความรักที่เขามีให้ผมเสมอครับส่วนคนที่ผมรักสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะให้สำหรับคนที่ผมรักผมสัญญาครับว่าผมจะรับฟังผมจะเทคแคร์ดูแลและอยู่เคียงข้างเขาเสมอแล้วผมจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเก่งถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมรักเขาแค่ไหน oh my god แต่ผมก็จะไม่เลิกรักเขาครับขอบคุณใจมากเลยนะคะ That was very well said, like honestly It's a good script It's a good script, P You can like really from watching certain series, you can feel who the director is and what the director is like in his series. And although this is like GMMTV and not his own studio that made it, I can feel that this is this is from Pinu. That's his brother. Don't even worry about that. You know, you can still be brothers if you have a different surname. They're probably not full brothers, maybe. Maybe that's it. Yes, I knew it!
there is your second story. I can't wait. This is so exciting. Also, whose family member is he? Like, I'm really curious. Which means he's not gonna come with you. Obviously. Right. He leaves with it like, oh my god, I love it. I've always liked those Thai words, like the Thai translation of that. Your best friend is struggling there over there. I'm sorry, girl. I like her hair a lot. She should keep that color for a while. If she can. I don't know if she still has it, but yeah, I like it a lot. I don't know if she even did the hair color for this specific series or not, but I like it a lot. Yeah, girl, you are obvious. But like, wait, she's his best friend, so she should know who he likes, right? I think so. Yeah, I definitely get what you like to see. I like to see as well. A lot. Look at them.
วยเลยฟ้าเดี๋ยวไว้คุยนะเมื่อกี้มึงว่าไงนะ I'm just not gonna say it anymore But we got itDon't let it hang. Don't let your head hang down. Shoot. This one. As if he didn't really hear that, though. That was he was obvious talking about it. So I don't know. ไม่เหมือนเดิมดิทั้งสีฟ้าสีน้ำอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกเสี้ยววินาทีเลยรู้ป่ะ Right แล้วมันก็ไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วย True สงสัยกูต้องหลีกทางให้ฝุ่นมันละมั้งเนี่ยตั้งแต่มันรู้นะเว้ยว่าขั้วฟ้าเป็นพี่ชายอ่ะมันก็เดินหน้าจีบเต็มกำลังเลยนี่มึงดูให้เหนือไม่มีใจนะแล้วคงไม่คุยกุ๊กกิ๊กกันขนาดนั้นหรอกมึงว่าให้เหนือชอบให้ฝุ่นอ่ะไม่รู้ดิวะแต่ตอนบนรถอ่ะมันก็นั่งข้างกันเลือกที่นอนก็ยังนอนข้างกันบ้านกูก็เป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าอยู่บนเขานู่นอ่ะมีแต่ทะเลหมอกเลยอ่ะไม่มีทะเลแบบนี้เลยเออทะเลหมอกก็สวยนะแต่แบบมันหนาวอ่ะกันไว้ไปด้วยกันป่ะไว้ลองชวนคนอื่นๆดูดิเลือกระหว่างทะเลหมอกกับทะเลแบบเนี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันอ่ะกูชอบทะเลแบบเนี้ยไงเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับรีสอร์ทมีได้ไหมลูก There's Mama รีสอร์ทคุณน้าสวยมากเลยครับงั้นก็ต้องมาบ่อยๆนะได้เลยครับแม่กลับมาแล้วครับนี่อยากจะทานอะไรกันเป็นพิเศษนี่ลูกบอกแม่มาได้เลยนะแม่จัดชุดใหญ่ให้เลยโอ้โหระดับคุณนะอะไรก็อร่อยครับ งั้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในครัวก่อนดีกว่าเอองั้นเดี๋ยวผมไปช่วยคุณนานะครับว่าได้สิเออไอ้ปุ่นไปด้วยป่ะเดี๋ยวกูต้องไปซื้อเหล้าเพื่อนไปทีอะเอาอะไรป่ะไม่เอาอะแต่ระวังตัวด้วยนะมึงรีบไปรีบกลับนะได้ครับผมเดี๋ยวรีบไปรีบกลับเลยนะครับครับผม He's just being sweet then there's nothing there Don't even worry ไหนมีอะไรช่วยบ้างครับสดๆเลยนะเนี่ยพรุ่งมีแค่นี้เหรอใช่ค่ะว้าแล้วเด็กๆจะพอกินอะไรแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวโทรให้ฝุ่นมันซื้อมาเพิ่มไหมครับเดี๋ยวขึ้นไปซื้อให้ครับงั้นซื้อเพิ่มมาอีกสัก8-9 โลก็ได้ลูกพอดีว่าแม่จะทำกุ้งอบเกลือแล้วก็อบวุ้นเส้นด้วย
งั้นเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวอะไรให้ดาวเหนือไปเป็นเพื่อนจะได้ช่วยกันเดินทางนะลูกอยากไปก็ตามมางั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับDon't be annoyed by him, please. He knows something is off. Yep. Don't be like this to him. Right? Don't be like this to him.It's not fair. That was it. That was all you needed. All opening their mouths.Is it ice cream? It is ice cream. You don't have to do it like that, though. Did he? He ended up writing something behind it or not. Behind it, I mean on the back. That's better said, I think. Oh, this is where they made the shirts, huh? They both did it, right? I'm pretty sure.
ป่ะตัวเมื่อกี้กูทำให้มึงด้วยทำไมให้กูก็ของที่ระลึกมั้งแล้วอีกอย่างชื่อเหมือนมึงเลยคลีฟ Waves. Okay. Thank you for like making me understand it. I wonder what he's doing. Thank you. ส่วนอันนี้มึงว่าให้กูใช่ไหมมึงกล้าใส่หรือปะถ้ามึงใส่กูใส่งั้นกูใส่เอาดิคิด you better ถ้ามันแกะยากจังวะนิ่มมาแล้วจ้าของโปรดของดาวเหนือแม่จำได้ขอบคุณมากนะครับคุณน้าเดี๋ยวเหนือจะกินให้เรียบเลยถ้าไม่พอนะเดี๋ยวแม่ทำให้อีกถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกพี่ๆเขาได้เลยนะเดี๋ยวแม่ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับ I love her she is an amazing actress I love her I hope to see more of her มึงดูสนิทกับแม่ขึ้นมาจังสนิทดีวะเคยเจอแม่คืนครั้งหนึ่งอะตอนไปกินข้าวที่บ้านคืนอะรู้ปะตอนกูเจอแม่มันนะนึกถึงแม่กูเลยแบ่งได้นะไม่ได้บอกนี่ no don't say that แบ่งง่ายอย่างก้าวปูนี่นึงนะ don't say that มาแล้วมาแล้ว that's weirdลองสักหน่อยละเออนี่มึงสองคนเลยเปลี่ยนเสื้อกันมาตอนไหนวะเสื้อร้านเดียวกันเหรอคล้ายกันเลยนะเออว่ะเหมือนเลยเดี๋ยวเข้าSo he dares to put the shirt on, but he dares not to say what happened. He said, I'm gonna get you drunk. That's not gonna happen, though. I'm pretty sure.เฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูไปรับโทรศัพท์แล้วมึงนะ It's his brother เขินพ่อมึงอ่ะพี่กูโทรมาเออไอ้อุ่นตอนแรกอ่ะกูคิดว่ามึงไม่เล่นนะเนี่ยสรุปที่มึงมาจริงเหรออืมก็ไอ้เนี่ยมันโสดกูก็โสดก็ไม่ได้ผิดป่ะถ้าจะลองจีบเวลาอยู่ด้วยอ่ะกูรู้สึกว่ากูอยากดูแลมันรู้สึกว่าดาวเหนือใครในใจป่ะวะรู้สึกป่ะ She's like wait เวลาเราถามมันอ่ะ Someone else that also likes him เขาจะเรียกที่จะตอบตลอด So that means that makes three people ถ้าคนในใจเหนือมันดีจริงอ่ะมันไม่ปล่อยให้เหนือรอนายขนาดนี้หรอกเดี๋ยวกูจะทำให้ดาวเหนือลืมแล้วก็ยอมเริ่มต้นใหม่กับกูขอด้วยจนYou make it too obvious, you know. เดี๋ยวไว้คุยกันนะฟ้าเอ้าพอแพงมาทำอะไรตรงนี้ก็ออกมาหาเราเหนือออกมาหาเรามีอะไรหรือเปล่า
ราไม่รู้นะว่าเหนื่อยหรือยังหรือรู้สึกอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าแต่เราแค่อยากจะมาบอกเหนือว่าเราชอบเหนือชอบมากๆเลยด้วยโอเคเหนือยังไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้ก็ได้เราไม่ได้มาคาดคั้นหรือทำให้เหนือลำบากใจเราแค่อยากมาขอโอกาสให้เราได้ลองรักเหนือดูก่อนเราไม่ได้ห้ามถ้าเหนือจะรักใครแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธเราเลยให้เราได้ลองรักเหนือดูก่อนนะYou know, it's not right to, like, keep pulling her along, so you should don't talk to her. You should have told her the truth, though. จะรักมึงนะแล้วมึงไม่มีทางที่จะรักเขาได้เลยอ่ะมึงจะพูดไปว่าไงวะก็คงบอกไปตรงๆไหมกูไม่กล้าทำกูไม่กล้าบอกเขาไปตรงๆเพราะกูก็เคยเป็นฝ่ายขอโอกาสด้วยเพราะคำตอบตรงที่คนแม่งอยากฟังแม่งก็เป็นแค่คำปลอบใจอ่ะที่จริงแล้วอ่ะคนแม่งก็แค่อยากฟังคำตอบตรงๆที่สมหวังนะมึงมันไม่มีใครอยากโดนตัดโอกาสทั้งที่ยังไม่เริ่มทำเลยหรอกเนี่ยโอเคไหมเนี่ยไม่ค่อยเลยวะกูไม่น่าไปตอบกับแพงแบบนั้นเลยแล้วเรื่องเมื่อก่อนที่เคยบอกว่าขอโอกาสไปแล้วไม่สมหวังอะทำใจเหรอก็ที่มันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เก็บมาใส่ใจไปอ่ะ right ก็เท่านั้นแหละ right แต่มันเก็บมานานแล้วอ่ะกูไม่รู้จะเอาออกยังไงเอามานี่ดิสบายใจไงเอาวันนี้เดี๋ยวทิ้งให้หมดเลยเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะเท็กซัสชิค
the shirts. You can get the shirts now. Okay. กูอยากเดินต่อไปข้างหน้าแล้วอ่ะกูยินดีด้วยนะที่ฝนมันก็เป็นคนดีคนนึงเราเลยอ่ะเป็นแฟนไหมไอ้คืนใจเย็นไอ้เชี่ยคืนความรู้สึกกูไม่ใช่ของเล่นของมึงนะเว้ยกูหึงมึงOh my god. But like, don't force yourself on someone that doesn't work out the way you want to. So yeah, this was episode 4, right? Yeah, 4. It's a really... Like I said, sometimes you can see... The way the director works on his series and the way he portrays his characters, and this is definitely Pino's work. Like, it's obvious, but I like it, and I like the fact that June got to work with him, because I really like Pino's previous work, and yeah, I've always liked the way he creates his series, so June getting to work with him is very nice to see. Yeah, I don't know what to say. I hope, you know, it also says it in the OST, but Clune needs to like step up and actually tell Dao that he likes him as well, instead of getting annoyed at the other ones that like step up to him, right? But so far I really like the way they portray their characters, and yeah, the way they bring them to life. Yeah, I don't know what else to say. I hope you enjoyed my reaction to episode 4. If you did, leave me a like. And yeah, make sure to subscribe if you are interested in seeing more. And yeah, I will see you in my next video. Bye, guys.